้อนรับเช้าวันพฤหัสบดีหน้าจอช่อง33สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่เปิดข่าวใหม่รับรู้ก่อนใครวันนี้พฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณเอดนยกฤตและดิฉันเจนสัมปจันทร์ค่ะพรุ่งนี้ลอยกระทงครับหลายท่านเตรียมพร้อมหรือยังใช่ค่ะกทมเขาพร้อมแล้วจะจัดงานใหญ่2จุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งค่ะตี 5:32 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะสุดแสบ11ผู้ต้องขังแหกคุกเรือนจำชั่วคราวคลองโพนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ระดมไล่ล่าทั่วเมืองตามจับได้6รายยังหลบหนีอีก5เผยอาศัยจังหวะช่วงตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเร่งรับเข้าเรือนจำหนีข้ามคลองหลบซ่อนตามหมู่บ้านสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะ6นาฬิกาครับตื่นมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับเรื่องเล่าเช้านี้จากนี้เป็นต้นไปข่าวสารเข้มข้นแล้วก็คึกคักจริงๆนะครับและล้วนอยู่ในความสนใจแน่ๆถ้าได้นำเสนอให้ได้ฟังกันจากน้องไบรท์กับผมเนี่ยนะฮะจากนี้เป็นต้นไปเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้18ค่ะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้19ลอยกระทงใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวหรือยังนี่จะเป็นเทศกาลแรกนะครับหลังจากเราเกิดวิกฤตการณ์โควิดกันมาหลายเดือนซึ่งจะได้มีโอกาสที่จะไปออกไปลอยกระทงกันใช้ไม้ไล่ทุบใช้มีดแทงช่างติดแอร์ขณะกำลังทำงานดับ171ตำรวจเร่งล่าผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะทั้งวันทันเหตุการณ์17พฤศจิกายน2564ข่าวจริงทันเหตุการณ์พึ่งพาได้พบกับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหมวยอริสรากำธรเจริญพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสัตย์สีทรจำนงจันทร์รายการทั้งวันทันเหตุการณ์เป็นรายการบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงและรับรู้ในประเภทบริการล่ามภาษามือค่ะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับ2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของทั้งวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ฮะ Facebook เที่ยงวันทันเหตุการณ
นักวิทยาศาสตร์ออกซ์ฟอร์ดพบบางคนมีพันธุกรรมอันตรายเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 2เท่าติดตามพร้อมประเด็นอื่นๆได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะวันแหวนปวริษาค่ะจักกี้ชาคลีนค่ะมาวินทวีผลครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับ30นาทีต่อจากนี้ไปข่าวสารสาระและความบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับติดตามชมเราสดๆได้นะคะทางช่อง3กด33และฟังเราสดๆได้เช่นเดียวกันค่ะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะครับเรามาเริ่มต้นวันนี้ที่สถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยดีกว่าครับหลายๆจังหวัดเริ่มน่าเป็นห่วงนะครับบางจังหวัดต้องเปิดเตียง ICU เพิ่มบางจังหวัดเนี่ยผู้ที่ฉีดวัคซีนยังน้อยอยู่และบางจังหวัดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากครับครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ข่าวสำคัญคนสำคัญทางกระแสวันนี้พฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาค่ะคุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ข่าวใหญ่เลยนะฮะคนไทย99คนถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสอยู่ที่กัมพูชาและนี่เป็นภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยเหลือครับถูกถ่ายออกมาจากด้านในคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงของการพยายามร้องขอความช่วยเหลือและความพยายามที่จะพังประตูออกไปด้านนอกนะฮะสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สมุทรปราการเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการจัดเทศกาลที่คนชอบเที่ยวชอบรับประทานและชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ธันวาคมชื่องานเทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มเรโซลูชั่นผิดหวังพรรคร่วมรัฐบาลและสว.ไม่สนับสนุนแต่ไม่อยากให้ประชาชนสิ้นหวังผลักดันพรรคการเมืองใช้เป็นนโยบายในการเลือกตั้งสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่17พฤศจิกายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่รัฐสภาไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทำให้กลุ่ม Resolution ผิดหวังกับรัฐสภานะครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่รับร่างนี้คะแนนมากกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับ473ต่อ222เสียงทำให้ร่างตกไปนะครับผู้ว่าสตูลลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ถูกน้ำป่าหลากท่วมจากฝนที่ตกหนักกระทบ2อำเภอโดยที่อำเภอควนโดนน้ำหลากท่วมเขตชุมชนและถนนหลายสายส่วนที่บ้านปันจอเจ้าหน้าที่เร่งรื้อซากกิ่งไม้ระบายน้ำที่ท่วมขังพร้อมเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเตือนการระบาดของศัตรูพืชที่แม่นยำThank you.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ปีนี้เทียมพรค่ะผมอติรุธกิติพัฒนาครับ6โมงตรงค่ะเช้าวันนี้มาเจอกันเช่นเคยในกรุงเทพเมื่อเช้านี้ที่เราเดินออกมาจากบ้านก็มีความเย็นค่ะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หนักมากๆเพราะว่าฝนตกหลายพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภัยฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ครับสวัสดีสนับสนุนโดยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ล่ามภาษามือวันนี้คุณดาวศรีโลเกตค่ะครับวันนี้ 10:26 นาทีนะครับพบกับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ในสถานการณ์วิกฤตของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชมครับเกิดอุทกภัยฝนตกหนักและน่าจะเป็นฝนที่สร้างสถิติมากเป็นปรากฏการณ์จริงๆผมอยู่กับน้องตูนปรินดานะครับสำหรับวันเสาร์แบบนี้ที่เราอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่แต่ตอนนี้ต้องใช้คำว่ายากลำบากพี่เนี่ยมีประสบการณ์เคยไปอยู่ในช่วงที่เส้นทางเนี่ยมันถูกตัดขาดตูนสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเรื่องเด็ดเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้มาเจอกันเสาร์ที่13พฤศจิกายนค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะนวนามบำรุงพฤกษ์และคุณประวีณาไมบ่ายคล้อยวันนี้แน่นอนนะคะต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางใต้โดยเฉพาะจุดที่ชุมพรค่ะหลังจากที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาแล้วก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลากเข้าท่วมพื้นที่ทั้งชุมชนและที่สำคัญก็คือถนนสายหลักเส้นทางสู่ใต้นั่นก็คือทางหลวงหมายเลข41หรือว่าถนนสายเอเชีย41สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดตรังรถตุ๊กๆหัวกบที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังเพื่อเปิดรับการเปิดเมืองและการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนประธานชมรม300นครตรังรวมกับมวลสมาชิก300พร้อมใจกันตกแต่งรถตุ๊กๆหัวกบให้มีสีสันสดใส